เลือกตั้งร้อยเอ็ดสรอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสินธุไพรซี่เก่าแรมโบ้อีสานเลือกตั้งร้อยเอ็ดสรอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสินธุไพรซี่เก่าแรมโบ้อีสานปมสัญญาว่าจะให้เลือกตั้งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดโดยมีคำสั่งส่งสารเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพ่วงดำเนินคดีอาญาเมื่อวันที่7เมษายน66รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนางจุรีพรสินธุไพรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562มาตรา108วรรค2และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นางจุรีพรสินธุไพรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562มาตรา651ประกอบมาตรา126จากกรณีการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอบจ.101ครั้งที่ผ่านมาโดยเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนทั้งนี้นางจุรีพรสิงห์ทุพไพรขณะสังกัดพรรคพลังประชารัฐเคยตกเป็นข่าวกับนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานกรณีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.101สุดท้ายพ่ายให้กับนายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยต่อมานางจุรีพรสิงห์ทุไพรลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.101เขต8ในนามพรรคไทยสร้างไทยแข่งกับหลานสาวแท้ๆเบียร์ชยาภาสิงห์ทุไพรสังกัดพรรคเพื่อไทยเบอร์สี่น้องสาวของน้ำจิราพรสิงห์ทุไพรผู้สมัครส.ส.101เขต5พรรคเพื่อไทยทำให้ยิ่งน่าจับตาสำหรับศึกอาหลานตระกูลสิงห์ทุไพรทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเขต8ร้อนระอุกลายเป็นหนึ่งในสนามการเลือกตั้งปี2566ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งต่ายเพ็ญพักโสด20ปีไม่เปิดใจรับใครพร้อมเผยเรื่องถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตต่ายเพ็ญพักสาวแซ่บ 2,000 ปีรับเป็นคนโมโหแรงแถมยังประไม่เปิดใจให้ใครพร้อมเผยมุมมองความเชื่อขั้นสุดถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตต่ายเพ็ญพักเปิดตำนานในวงการบันเทิงกว่า47ปีเผยนิสัยที่น้อยคนจะรู้เป็นคนโมโหแรงลั่นของจริงไม่พูดเยอะชีวิตในวัย62ความอดทนต่ำลงเพราะอะไรแถมยังประกาศไม่เปิดใจให้ใครพร้อมเผยมุมมองความเชื่อขั้นสุดถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตอยู่ในวงการมา47ปีเริ่มจากการประกวดนางงามเขาเฟ้นหานางเอกหน้าใหม่เข้าวงการก็ได้ตำแหน่งแล้วได้เล่นหนังตอนเด็กอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารไม่ได้มองเรื่องวงการบันเทิงเลยคุณแม่เป็นคนพาเข้ามาประกวดเราก็เลยตามเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็สนุกดีเล่นหนังก็เริ่มถ่ายแบบเดินแบบได้เล่นละครก็มีคนมาชวนไปร้องเพลงเราก็ลองดูสวยแซ่บมีคนพร้อมเปย์มีค่ะยุคนั้นแต่เราก็บอกเขาไปตรงๆว่ายังมีมือมีเท้ามีสมองอยู่ค่ะมีเจอโรคจิตบ้างไหมสมัยก่อนอยู่อพาร์ตเมนต์ก็มีโทรมาพี่ก็ด่าเลยเขาก็หายไปเมื่อ10ปีที่แล้วอายุประมาณ50ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งช่างภาพเป็นช่างภาพที่เราสนิทกันเราไว้ใจกันว่าต้องถ่ายออกมาดีไม่มีภาพอะไรหลุดแน่นอนยุคนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงยุคหนังสือมันหมดไปแล้วแต่ถ้าจะลงไอจีต้องคิดให้ดีเพราะมันเป็นโซเชียลมากปีนี้ความอดทนน้อยลง
ด้วยวัยก็มีส่วนเราเจอทุกอย่างในชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้ววันหนึ่งมาเจออะไรซ้ำๆที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้ปิดหูหลับตาไม่อยู่ก็ต้องจำกัดการรับงานของตัวเองด้วยเพื่ออารมณ์ตัวเองแต่ได้ไม่เหวี่ยงจะไม่เหวี่ยงในกองแต่ผู้จัดการจะเป็นที่ระบายตอนหลังก็ควบคุมตัวเองให้มากสุดเท่าที่จะทำได้รับงานที่เราอยากทำแล้วมีความสุขเป็นคนไม่ชอบปะทะเรารู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์แรงภาพมันจะดูไม่ดีเลยเคยฟีลขาดไหมสมัยก่อนมีค่ะไม่พูดจาเดินเข้าไปก็ซัดเลยเราจะไม่ชอบคนโกหกเรื่อยๆเราเป็นคนให้อภัยแค่2ครั้งเรื่องงานต้องดูด้วยเหตุและผลถ้าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากถ้ามีนิสัยโกหกเป็นพื้นฐานเราไปแก้เขาไม่ได้เราถอยดีกว่าดีที่สุดหน้าดุจริงๆเป็นคนยังไงหน้านิ่งอยู่แล้วแต่จริงๆสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้มีหน้าเป็นอาวุธไม่ได้เป็นคนดุเป็นคนหน้านิ่งเปิดใจรับหนุ่มๆไหมไม่เปิดเราเจอทุกรูปแบบมาแล้วความรักมันมาคู่กับความทุกข์เราอยู่คนเดียวได้มาตลอดมันตกตะกอนแล้วอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขกว่ามีอีกคนมาอาจเห็นแก่ตัวและรักตัวเองมากเกินไปก็ได้ไม่มีใครเข้ามาจีบเลยโสดมาจะ20ปีแล้วอาจเป็นเพราะเราปิดเราไม่สามารถมีใครอีกคนเข้ามาอยู่กับเราได้แล้วถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตมันเริ่มมาจากตอนที่ไปบูชาพระแม่กาลีไปวัดแขกแล้วเดินออกมาหางตาเห็นองค์แม่เราก็ไปดูที่ร้านขอดูองค์นี้ตอนนั้นมันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรากลั่นกรองไม่ตกเราก็บอกแม่เลยว่าถ้าเราหลุดพ้นเราจะถือพรหมจรรย์หลังจากได้มาปัญหาที่มีมันหลุดเลยจากนั้นก็มีฝันว่าไปงานหนึ่งมีคนจะมาทำร้ายเราแล้วก็มีตรีของแม่มาคนนั้นก็หายไปเลยมีคนให้ไปรับขันมีคนทักแต่เราบอกยังไม่พร้อมเรายังอยู่ในโลกที่เป็นกิเลสเรายังสละไม่ได้เลยจุดธูปบอกว่าเราไม่สะดวกรับเรายังรักโลภโกรธหลงมีสัมผัสที่6ตอนแรกไม่รู้เวลาเราไปทำงานถ่ายละครไกลๆบ้านโรงแรมที่เก่าๆก้าวขาลงไปปุ๊บขนลุกถึงหัวก็ไปจุดธูปบอกเขามาทำงานบอกตอนเที่ยงจะทำสังฆทานให้เราก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแต่ตอนหลังทีมงานมาบอกมันมีเหตุการณ์แม่รู้สึกไหมเราก็บอกรู้สึกแต่ไม่ได้บอกใครเดี๋ยวทำงานกันไม่ได้มีอีกอันที่บ้านฝันว่ากิ่งไม้อันเท่าขาร่วงใส่หลังคาบ้านข้างบ้าน3วันต้นไม้นั้นหักจริงแต่ไม่ได้โดนบ้านข้างบ้านโดนบ้านตัวเองแต่ดีเพราะถ้าไปโดนข้างอาจมีปัญหามีเดจาวูรู้สึกเหมือนเคยมาแล้วอันนี้จะบ่อยที่เมืองนอกติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่